ไปทำให้เนชั่นไปทำให้ดุสิตธานีไปทำให้เซ็นทรัลแต่บ้านผมเนี่ยไม่ทำให้เนี่ยนะฮะแล้วบ้านชาวบ้านทั่วๆไปก็ไม่ทำให้เนี่ยต้องเข้าใจการรถไฟผิดนะฮะเพราะยังไงก็การรถไฟผิดเนี่ยถึงเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นดีแล้วเนี่ยก็ยังมีเชื้อของข้าราชการเหลืออยู่นะฮะนี่หลักของข้าราชการเนี่ยไม่เชื่อว่าประชาชนจะทำอะไรได้เองต้องไปทำให้นะฮะสังเกตดูเมืองไทยเนี่ยที่จริงๆแล้วเจริญช้าเพราะว่าข้าราชการพยายามไปทำทุกอย่างให้ประชาชนหมดคือแทนที่ให้เขาทำเองนะฮะตอนนี้กฟผ.ก็อาจจะมีความมีเชื่ออย่างนี้ติดอยู่ว่าเกรงว่าถ้าไปถึงประชาชนทั้งหมดเนี่ยเขาจะทำไม่เป็นแต่ถ้าเทียบกันผมก็น้อยใจครับอย่างนี้จะแก้ตัวอย่างแก้ตัวให้ไหมผมว่ามันเป็นโครงการเรือธงการที่เป็นเรือธงแล้วให้คนเดินตามนะฮะผมไม่อยากจะผมก็เห็นด้วยผมไม่ใช่หนูตะเภาแล้วสิครับหนูที่ถูกอุ้มคือตรงนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์ถ้าใครมีสมองบ้างหนูเนี่ยถือเป็นสัตว์มีสมองนะอาจารย์เพราะฉะนั้นไม่มีใครไม่ลงอาจารย์ยังไงก็ลงเพราะว่ากระแสไฟเมืองไทยเนี่ยดอกกระแสไฟถูกเพิ่มค่าไฟก็น้อยแต่ดอกเบี้ยเมืองไทยมันแพงเพราะฉะนั้นในขณะที่เราไปกลับไปกับประเทศอื่นเนี่ยดอกเบี้ยเขาถูกเพราะฉะนั้นอะไรที่มันซื้อของแพงๆแต่แรกปรากฏว่าไอ้กราฟอาจารย์นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยไอ้กราฟของดอกเบี้ยเนี่ยยังไงมันก็ไปสูงกว่าไอ้ค่าไฟที่มันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าอาจารย์มันเป็นเรื่องของเราที่จะต้องสร้างจิตสำนึกและอาจารย์ไปทำที่บ้านเองผมมาทำที่บ้านผมเองการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเรื่องนี้เอาจริงๆหรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเรื่องนี้ทำเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตโครงการนี้เนี่ยนะครับอยากจะเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีใครเสียประโยชน์เลยนะครับไม่มีใครเสียประโยชน์เลยคนที่ประหยัดคนที่เข้าโครงการก็ได้ประหยัดไฟฟ้าประหยัดเงินนะครับประเทศชาติเราก็ได้ประหยัดพลังงานนะครับโลกทั้งโลกก็ได้ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่มันเกิดทั้ง3เรื่อง